ที่มานอนต่อก็จะได้รับพลังงานนั้นทำให้การรักษาหายยากใช่ไหมครับใช่แน่นอนครับรู้ไหมการที่จะไปโรงพยาบาลน่ะที่นั่นน่ะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคแล้วจะไปทำไมแล้วงงไหมครับตรงนี้เอาสิเอาตรรกะลุงไปใช้โรงพยาบาลทุกโรงน่ะมันเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคตะโกนดังๆนะดาแล้วพวกเราเจ้าค่อยจะไปทำไมแล้วเห็นไหมครับเถียงลุงไหมถ้าบอกว่าเชื้อโรคคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คนตายก็บ่อยเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเอาอะไรมาเถียงลุงจะปิดปากปิดจมูกมันก็หายใจลมหายใจตัวนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้จะไปทำไมให้มันล้นโรงพยาบาลนะสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะที่ว่าเนี่ยงั้นคนที่อยู่หน้าจอก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะไปทำไมที่นั่นนะก็มันแหล่งรวมเชื้อโรคอ่ะเถียงลุงไม่เนี่ยเอาใช่ไหมครับเป็นตรรกะไหมอ่ะถ้าบอกว่าตรรกะเป็นเหตุเป็นผลไหมอ่ะถ้าบอกก็เป็นเหตุผลโอเคนะไม่รู้ใครชอบเหตุผลก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับที่โรงพยาบาลก็คนตายทุกวันทุกวันนะพนักงานไม่บริสุทธิ์ตัวนั่นเองนะครับก็เชื้อโรคตายเพราะเชื้อโรคตายเพราะเชื้อโรคตายเพราะเชื้อโรคนั่นนู่นนี่สารพัดโรคใช่ไหมครับแล้วจะไปทำไมล่ะก็เป็นแหล่งรวมโรคไปทำไมเล่าเป็นตรรกะไหมครับเป็นเหตุเป็นผลไหมครับถ้าเป็นในผลก็อย่าลืมนะว่าการตามสตางค์เต็มตำแหน่งอะไรกันนะก็ขอให้ได้รับกระดานสงร่วมกันนะสำหรับท่านที่อยู่ตรงนี้ผู้เจ้าพูดไปพูดมาก็หลายท่านอาจจะคิดว่าผมกำลังเบลมอะไรใครสักคนอยู่เปล่านะครับเป็นข้อจริงที่เราเห็นประจำวันนะครับนะโรงพยาบาลก็มีแต่โรคกับโรคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาลุงรู้ลุงไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่เข้าไปละโรงพยาบาลจริงมันจำเป็นก็ต่อเมื่ออ้าวนายกอเอาตัวไปโรงพยาบาลลุงก็ไปเยี่ยมเยือนอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีนายกอก็ยุงหนีไปทำแมวทำไมทีเนี้ยจริงพูดจริงได้ลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลอยู่ที่วชิระผมยังไม่เคยไปรับไปส่งเลยเนี่ยจริงนะจะเข้าไปทำไมน้อยมากครับอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปรับไปส่งแทบจะไม่มีเลยงี้ดีกว่ามีหน้าถึงถูกด่าไม่มีจุดจบคือตรงนี้แหละถูกด่าถูกลูกสาวไม่ยายด่าปล่อยเข้าไปเราทำเป็นไม่ได้ยินก็จบแล้วมันก็ไม่มีปัญหาจบเนี่ยมันจะไม่มีอะไรของแค่เท่านั้นโอเคนะเราสู่กันฟังในแบบกันแบบฉบับของเราตัวลงก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคิดว่าน่าจะโอเคนะเอาล่ะผมก็ว่าผมใช้ปอดเยอะวันนี้นะฮะไปดื้อเลยนะเพราะว่าตอนนี้มัน4ทุ่มกับอีก55นาทีนะครับวันนี้ขออนุญาตไปดื้อนะครับอ่ะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชิกชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็เอโอนะก็โอนะเอาโอเคไหมครับขอให้ประกอบสมาชิกชอบได้ตามปกตินะให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเราขอทุกคนทุกท่านถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็จะลืมละทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดที่หามาได้ตามปกติเหมือนกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างมืดหรือสว่างทุกรอบทุกโลมทุกก้าวที่เดินให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับตามปกติกันแล้วกันเอวังก็มีเท่ากับตัวนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม